ดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel The Finger นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนอินโทรเพลงโต๊ะริมของนนทนนในรูปแบบของ Finger Style นะครับผมก่อนอื่นตั้งสาย E ตรงนะครับผมแล้วก็เล่นคอร์ดตามต้นฉบับเลยนะครับก็คือคีย์ A นะฮะแต่ว่าจะเริ่มต้นด้วยคอร์ด D นะครับผมเล่นเป็น D Major 7นะครับเดี๋ยวไล่กันไปทีละนิดแล้วกันนะครับผมคอร์ดแรก D Major 7เล่นแบบนี้ครับนะครับผมจะใช้นิ้วชี้ทาบในสายที่1 2 3เฟดที่2นะครับผมแล้วดีดสายที่3ครับ1ครั้งแล้วแฮมเมอร์ออนลงในช่องที่4นะครับผมดีดตรงที่ทาบก่อนนะครับแบบนี้นะครับดีด1ครั้งแล้วตามด้วยสายที่2ที่ทาบอยู่นะครับในเฟดที่2พร้อมกับสายที่4เปล่าครับก็จะลงคอร์ดพอดีนะครับต่อเนื่องกันไปแบบนี้ครับนะครับนะครับแฮมเมอร์ออนแล้วลงคอร์ดครับต่อไปตรงนี้จะยากหน่อยเพราะเป็นการ pull off นะครับผมโดยการใช้วิธีเล่นมือขวาแบบหลังนิ้วดีดออกไปพร้อมกับการตบนะครับในสายที่2นะครับผมดีดหลังนิ้วดีดออกไปแล้วก็เกี่ยวนิ้วกลางมือซ้ายลงให้เป็น pull off ไปหาสายที่2ช่องที่2ที่ทาบอยู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับคอร์ด D major 7มีเท่านี้นะครับผมเมื่อต่อกับช่วงแรกก็จะเป็นแบบนี้ช้าๆนะครับ3 4ต่อไปจะมาเข้า D minor 6นะครับผมเล่นแบบนี้นะครับผมจับแค่2เส้นแบบนี้ก็ได้ครับผมสายที่3ช่องที่4กับสายที่2ช่องที่6แล้วเราจะดีด3เส้นพร้อมกันดีดสายที่4 3 2ครับหรือใครอยากเซฟๆก็กดนิ้วนางลงในสายที่1ช่องที่5ก็ได้ก็จะเป็นรูปแบบเต็มๆนะครับโอเคแบบนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวลองเล่นจาก D major 7มาเข้าตรงนี้แค่นี้ก่อนแล้วกัน3 4แบบนี้เพื่อจะเล่นต่อนะครับผม D minor 6ทั้งหมดเนี่ยจะมีเท่านี้ครับตอนนี้นะครับผมก็คืออย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับผมดีสายที่4 3 2นะครับผมเมโลดี้อยู่ในสายที่3ช่องที่4นะครับตัวนี้นะครับตัว6นี่นะครับแล้วตามด้วยสายที่3ช่องที่2ครับต่อไปสายที่3ช่องที่1ครับเป็นการใช้หลังนิ้วนะครับผมดีดแล้วก็ตบสายครับแบบนี้นะครับผมแล้วกลับมาสายที่3ช่องที่2อีกทีหนึ่งเฉพาะตรงนี้ก็จะเป็นนะครับแบบนี้นะครับผมเมื่อต่อกับตรงนี้นะครับขอตอนแรกนะครับ3 4แต่ว่าเดี๋ยวลองต่อกับช่วงแรกดูมันจะดูแบบต่อเนื่องมากขึ้นนะครับตั้งแต่แรกนะครับ3 4นะครับผมประมาณนี้ต่อไปเข้า C sharp minor 7นะครับผมแบบนี้ครับเล่นแค่ครึ่งห้องนะครับผมก็เป็นการดีดสายที่5พร้อมกับสายที่2ครับ1ครั้งต่อไปเป็นการแฮมเมอร์ออนในสายที่2นะครับผมช่องที่5มาช่องที่7แบบนี้ครับนะครับผมจากนิ้วกลางนะครับผมที่กดอยู่ในช่องที่5ดีเสร็จใช้นิ้วก้อยแฮมเมอร์ออนลงในช่องที่7สายที่2นะครับแล้วตามด้วยการตบสายครับมีเท่านี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับผมต่อไป F sharp minor 7นะครับผมนะครับเป็นการแฮมเมอร์ออนคล้ายๆกันนะครับดีดสายที่3พร้อมกับสายที่6ครับดีดเสร็จกดนิ้วก้อยลงช่องที่4ของสายที่3ครับนะครับแล้วเอานิ้วก้อยออกดีดสายที่3อีกทีนึงครับที่ทาบอยู่แล้วก็ตบสายครับแล้วตามด้วยเบสสายที่6อีกทีนึงครับเป็นจังหวะอย่างนี้ครับนะครับมันก็จะเป็นอีกครึ่งห้องของ C sharp minor มา F sharp minor นะครับผมลอง C sharp minor 7มา F sharp minor 7ดูนะครับผม
อย่างละครึ่งห้องนะครับ3 4นะครับอีกทีครับ3 4โอเคลองต่อเนื่องกันตั้งแต่แรกแบบช้าๆนะครับ3 4ต่อไป B minor 7ครับแบบนี้นะครับเริ่มต้นดีดสายที่2นะครับในช่องที่3ที่กดอยู่พร้อมกับสายที่5ครับดีด1ครั้งนะครับผมแล้ว pull off ครับใช้นิ้วกลางเกี่ยวลงแบบนี้เห็นไหมฮะดีด1ครั้งจะได้2เสียงแบบนี้นะครับต่อไปใช้หลังนิ้วนะครับดีดไปในสายที่3ที่ทาบอยู่ช่องที่2นะครับผมพร้อมกับการตบสายครับนะครับแบบนี้นะครับต่อไปดีดสายที่4ช่องที่4ที่กดอยู่นะครับผมพร้อมกับสายที่5ครับแล้วก็ตบสายครับตบสายครับต่อไปแบบนี้ครับนะครับผมเป็นการทาบไปในสายที่1 2 3 4ในเฟสที่2นะครับผมแล้วก็แฮมเมอร์ออนในสายที่4ครับช่องที่2ที่ทาบอยู่มาช่องที่4ดี1ครั้งก่อนแล้วแฮมเมอร์ออนครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วกลางมากดในสายที่2ช่องที่3ดีดสายที่6 3 2พร้อมกันอ่ะแล้วดีดสายที่2กับ3พร้อมกันอีกทีหนึ่งมันจะเป็นนะครับมันจะเป็นคอร์ด2ครั้งนะครับผมแต่ว่าเบสเนี่ยมาตัวแรกแค่ตัวเดียวแบบนี้ต่อไปตบสายครับแบบนี้นะครับต่อไปดีดสายที่2ช่องที่2ครับเอานิ้วกลางออกพร้อมกับสาย6ครับแล้วก็สายที่3ช่องที่2ที่ทาบอยู่1ครั้งแล้วตามด้วยตบสายครับแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแล้วเข้าร้องนะครับผมอ่ะลองเล่นตั้งแต่แรกช้าๆกันนะครับ3 4เร็วขึ้นนะครับ3 4แบบนี้นะครับผมอ่ะเอาไปลองฝึกกันดูนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมีอินโทรอะไรมาสอนอีกหรือว่ามีกีตาร์อะไรมาแนะนำก็ฝากติดตามด้วยกับ Channel Den Finger นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะฮะฝากด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยโอกาสหน้าเจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ